ผลงานมาแล้วนะครับดกมากท่านผู้ชมผลงานบวบงูท่านผู้ชมสูตรนี้ปลอดสารพิษค้างแทบหักท่านผู้ชมดูสิครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกบวบงูนะครับแบบปลอดสารพิษอีกแล้ววันนี้เราปลูกใส่ถุงนะครับใส่ถุงปุ๋ยประมาณนะครับใส่4นะครับปลูก4ถุงนะครับเราใส่ดินให้เต็มพอประมาณนะครับมีช่องว่างหน่อยก็นอนลงแล้วก็ปาด4เป็นสี่เหลี่ยมนะครับใครจะปาดกลมก็ได้วันนี้เราปลูกแบบไม่ต้องแช่น้ำนะครับเมล็ดของบวบงูนะครับเราปลูกไม่ต้องแช่น้ำเราปลูกเลยการเตรียมดินต้องเตรียมดินให้ดีพืชผักของเราถึงจะสวยงามได้นะครับแบบนี้เลยปาดสี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็นำเมล็ดมาเมล็ดนะครับเรานำมาจากตลาดก็ได้หรือมีเมล็ดพันธุ์ก็สามารถนำมาปลูกได้เลยนะครับอย่างนุ่มจิ้มลงไปเลยนะครับหรือใช้อย่างอื่นจิ้มประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็รดน้ำการรดน้ำแล้วก็วันละครั้งก็พอนะครับ15วันนะครับผ่านไปเขาก็จะงอกแบบนี้เลย15วันผ่านไปท่านผู้ชมเวลาผ่านไป22วันเราก็ทำค้างให้เขาเราก็ปักไม้นะครับปักไม้ลงเลยแล้วก็เตรียมไม้ข้างบนด้วยแล้วก็ไม้ค้ำยันหรือใครจะทำสูตรอื่นก็ได้นะครับเอาอะไรก็ได้มาทำเป็นค้างร้านให้เขาอันนี้เราใช้ไม้นะครับเรามีสะดวกอะไรเราก็ใช้อันนะครับเห็นไหมครับเราก็วางแบบนี้แล้วผลผลิตก็จะได้ตามต้องการเลยเวลาผ่านไป37วันนะครับเขาก็ขึ้นเต็มเลยนะครับเราก็ช่วยเขาหน่อยนะครับเวลาเขาขึ้นเครือนะครับเห็นไหมครับเถาของเขานะครับภาษาอีสานเรียกว่าเครือนะครับการผสมนะครับการผสมปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็น้ำ5ลิตรหรือ10ลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสัก1ลิตรก็ได้นะครับแล้วก็น้ำสาวข้าว1ลิตรเห็นไหมครับได้ผลงานแบบนี้เลยท่านผู้ชมทำตามได้เลยนะครับวันนี้นะครับครบ70วันแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับนำไปรับประทานนะครับวันนี้นะครับนำสาระน่ารู้ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกแล้วท่านผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการทำตามสูตรนี้ได้เลยนะครับปลอดสารพิษรับประทานปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลปลูกแล้วดกปลูกแล้วอวบหวานกรอบต้องปลอดสารพิษนะครับวันนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ท่านผู้ชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ